มาฮะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องแล้วก็กองโซล่ากันนะฮะสำหรับรถบีวูฮะนี่ฮะครับนี่ก็เป็นรถบีวูนะฮะปีไหนวะปีไหนก็ไม่รู้ฮะแต่รีวูแน่ๆฮะปัญหาคืออยู่ตรงนี้เลยฮะขอดยากมากนะครับของโซล่าขอดยากมากช่างเปียว่าถอดง่ายมากกับการถอดก็ได้นะฮะมาลองดูกันนะครับว่าถอดง่ายไหมนะครับนี่ครับรีวูเลยอุปกรณ์ที่เราจะต้องเปลี่ยนนะฮะมีน้ำมันเครื่องมีกองน้ำมันเครื่องและกองโซล่าครับมาดูกันเลยครับตอนนี้ก็กำลังหาอุปกรณ์อยู่ฮะอุปกรณ์ที่หายไปเกือบหมดนะฮะมาดูนะช่างเปียวสายป่าสายดูดูครับเอ็นดูดูนะฮะน็อตเบอร์อะไรครับข้างใต้นะฮะน็อตข้างใต้เบอร์อะไรฮะเบอร์14ครับเบอร์14 15ได้ไหมฮะรู้จักกันไม่ได้อ๋อแล้วน็อตเบอร์14นะแหวนเราต้องเปลี่ยนไหมครับแหวนรองน็อตต้องเปลี่ยนไหมฮะแหวนรองน็อตต้องเปลี่ยนครับว่าเปิดฝาเลยจับภาพมันที่การเปิดฝานะน้ำมันก็โจ๊กโจ๊กลงไปแล้วนะน้ำมันที่ผ่านการใช้งานก็จะโจ๊กโจ๊กโจ๊กอย่างนี้นะอันนี้ช่างเปียวกำลังพิสูจน์กลิ่นน้ำมันเครื่องนะครับว่าหอมไหมนะครับคนคุยครับกลิ่นเป็นยังไงบ้างครับคุยคุยนะกินกูอุ้ยนะฮะกินอะไรสักอย่างครับคือเนี่ยเสียไฟเนี่ยเสียไฟเนี่ยเรื่องจูนขอให้บอกนะฮะเรื่องจูนขอให้บอกฮะทำไม่ได้ฮะจูนฮะแล้วอันนี้จะเปลี่ยนตรงไหนเป็นไฮดรอลิกบ้างฮะเหมือนในนั้นไหมเออฮะถูกซาบอนเนี่ยก็ยังนั่นแหละไอ้หลังจากเราไถร้อยนะครับก็ใส่น็อตน้ำมันเครื่องนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไอ้แหวนรองน้ำมันเครื่องเลยฮะเปลี่ยนแหวนรองน้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่น็อตน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับนี่หลังจากนี้ก็มาถอดนะครับกองโซล่าเหมือนเดิมครับดูนะโอ้โหกอดน้ำปุ๊กเลยดึงดึงหัวนี่ออกดึงหัวนี่หักไหมทำทักกันเลยโอ้ยอย่าให้มาทักที่ข้างจริงจริงวะจำได้ไหมตัวหลังที่เราจริงนี่ออกไหมที่มันมีสลิงอยู่นิดน้อยนี่มีสลิงอยู่ดึงออกปึ๊กกระตุกไหมปึ๊กปักออกไหมออกเถอะออกแล้วออกนะแค่นั้นแหละสลิงมันก็ไว้ยังไงพี่ในรูปใน YouTube บอกสลิงก็ไว้งี้แหละใช่ตัวนี้เนาะตัวนี้มันจะกระตุกได้ป่ะนี่นะเห็นไหมรู้แล้วรู้แล้วจริงออกได้แล้วนะฮะปึ๊กนี่หัวครับหัวล้านเปียกยังบล็อกเลยนะโอ้ยสัตว์เรียบร้อยฮะเครียดเลยว่ะคนนึงก็ถ่ายคลิปคนนึงก็บอกหัวล้านเปียกตายแล้วจูนี่ฮะของใหม่ฮะของแท้เทียมเทียมเฮ้ยใช่ของเทียมแท้ๆนะอันนี้มันหมุนง่ายกว่าอีกวันนั้นอีกเพิ่มเพิ่มฮะมันหมุนง่ายไปคันที่เราใส่มันแล้วนี่อันเนี้ยนี่มันอะไรวันนั้นโอ้โหเหี้ยใครตายอันนั้นรีโวนี่รีโวอ๋อรีโวเทียมเออแล้วคันรถเราตายเนาะโอ้ได้เอาสกัดออกนะอันนั้นเออจะไปตีออกเออแต่นี่มือหมุนได้เลยโอ้ง่ายมากครับเกี่ยวเข้าไปแบบเอาออกมาแบบไหนก็ใส่ทีแบบนั้นนะแล้วจะหมุนเพื่ออะไรครับหมุนเพื่อเล่นก็ให้ถามนี่นะครับโอ้นะฮะถามว่าหมุนเพื่ออะไรจะหมุนเพื่อให้ถามนี่เดี๋ยวคิวจะสั้นไปนะเราเอาคิวยาวหมุนเล่นๆไปเอออาจะเพิ่งแยกครับยังใส่ไม่เสร็จนะเย็นๆนะไม่ยันเข้าอย่างนี้ใช่ยังเพื่อให้คนล่างเขาได้อาบนะฮะล่างงัดอะไรอยู่ฮะล่างทำอะไรนี่งัดกองเครื่องใช่ไหมครับเปลี่ยนมันเครื่องไปโทนลูกหมากข้างล่างงัดกองเครื่องใช่ไหมเออนี่ข้างล่างก็งัดกองเครื่องอยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ฮะงัดแงกอยู่นะ
เป็นยังไงอันนี้ยากนะฮะโคตรลงไปมันลงร่องไหมเนี่ยนี่ฮะกำลังเถียงกันอยู่ครับว่าลงร่องไหมเถียงด้วยโอเคอย่าขึ้นช้าครับยังยิงขาเข้าไปเลยฮะยิกยักลงล็อกอ่ะเรียบร้อยครับใครเรียบร้อยเรียบร้อยไหมนี่หมุนนะติ้วนะครับนี่มือฉมังด้านนี้เอ้าอะไรล่ะมันไม่หลุดออกมาคืนล่ะยกเลยดิเพื่อให้ลงร็อกนะครับอย่างอ๋อไปออกมันมีตัวมือของเขาติ้วนะฮะตรงนี้นะครับเพื่อให้คลิปมันยาวขึ้นนะครับก็จะให้ดูเรื่อยๆนะครับดูคลิปตรงนี้คืออ๋อเดี๋ยวคลิปจะสั้นไปนะครับเรียบร้อยนะนี่ก็ใส่เข้าตัวล็อกครับเรียกว่าลัดขั้นตอนว่าเสียบตูดก่อนไหมเสียบตูดแล้วดูขี้เออนะเสียบออกมาเลยตัวเซ็นเซอร์ตึ้งเข้าไปแล้วนะฮะเรากระยัดลงไปนี่นะใส่ปุ๊บนี่เปิดหน้าจอนี่ร้องตี๊ดๆเลยนะบอกให้เดี๋ยวมาแล้วดูนี่มันเย็บเนาะเปิดสวิตช์ปั๊มติ๊กมันต้องทำงานปกติเนี่ยผมใช้นิ้วเดียวนะในการเย็บใช่ไหมนี่โชว์นิ้วเดียวด้วยเปียวนี่ทำอะไรเนี่ยข้างล่างปอดการ์ดนี่ตึ้งไหนของเครื่องมันอยู่ไหนบอกนี่ครับใส่ของเครื่องเข้าไปนะอันนี้มันข้างล่างมันตกปกมากครับผมจะไม่เข้าไปถ่ายครับเพราะว่ามันจื้นมากครับแล้วก็เหม็นหัวร้านเปียกเลยนะข้างล่างมันจะจื้นมากครับผมจะไม่เข้าไปถ่ายนะท่านผู้ชมก็พิจารณาเองครับว่าน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องอยู่ไหนก้มดูครับของรถท่านเองไหนท่านอยู่ในลืบมันอยู่ในลืบเราต้องใช้นิ้วจกเข้าไปนะครับท่านอยู่ในลืบเนี่ยตัวใหม่ครับปึ๊บเราจะเอาใส่เข้าไปคืนนะครับใส่โอลิงเรียบร้อยนะครับยึกยักแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้ใช้มือหมุนที่ค่าปอนเท่าไหร่ครับ90นี่ โอเคฮะ90ด้วยนี่เราจะมีเทเนนแบตด้วยนะก็คือการเติมน้ำกันเข้าไปนะครับปกติเราใช้ตังเหรียญนะครับเราไม่มีครับไม่ผมไม่พกครับไม่มีตังเหรียญใช้ของมีคมในการหมุนนะครับอาจจะเละเทะนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรฮะถือว่าหมุนได้ครับนี่อาจจะเติมอันนี้เติมน้ำสกัดเข้าไปนะฮะนี่นะกันบริสุทธิ์ชนิด 100% นะครับสำหรับใช้แบตเตอรี่นะฮะโฆษณาน้ำกันต้องเข้ากูแล้วไหมมาเทะเรากลัวแบตเตอรี่นี่เสียสาวนะครับเราต้องทำเบาๆมันก็เบาเกินนี่ไม่น่าลงเลยวะนี่ก็เบาเกินนี่จะทำนุ่มนวลนั่นละเกินหมุนได้อยู่ไหมเนี่ยได้อยู่นะในลองทำแบบงานเหมาดิเอ้ยนี่เร็วขึ้นจัดรายวันนี้มันก็สโลโมชั่นไปนะอันนี้ก็มีงานเหมากับรายวันนะครับถ้ามีโอทีควรจะทำทางนี้ก็การโอทีนะครับใส่เปิดทุกแผงนะครับทุกรูเปิดทุกรูเพื่อใส่น้ำกลั่นเข้าไปวิธีการเติมนะฮะให้มันได้ขนาดไฟขนาดที่อะไรนะครับให้มันท่วมแผงใช่ไหมครับนี่ขีดวัดเห็นไหมให้มันท่วมแผงแบบให้มันอยู่ในสภาพของมันคืออยู่ให้มันอยู่ระยะอันนี้ท่วมให้โอ้ไม่เปิดไฟอยู่ข้างล่างเห็นไหมนั่นแหละเติมให้มันถึงปลายตรงนั้นเติมเข้าไปแล้วเติมมันนี่บอกกดตัวนี้ลงไปก่อนนี่นี่ไง
กดรูถนัดนักนี่เวลาคนเราขวมเราก็ปล่อยตรงนี้ลงไปเลยเนี่ยตึ๊ดก็มานี่เราก็บีบขวดลงไปนี่นะดูกันตึ๊ดตึ๊ดต้องด้วยนี่ไปเปลืองของเออเอาให้ไม่ได้ขีดทั้งวันแค่มันจะมีเติมอย่างนั้นแหละทุกรูโอเคนะฮะสมมติว่าเราเติมครบทุกรูแล้วนะขวดลงไปเลยปิ้งเออเราก็ปล่อยนิ้วลงตัดผ้าไปแล้วก็บีบขวดไว้เราก็เอาน้ำมันมาเติมเติมไม่ร้อยเราก็จะใส่น้ำมันเบ่งมาคาดฝาเข้าคืนนะนี่ปุ๊บตัวคืนมาหน้าโอเคนะทั้งครบรูเลยผ้าน้ำมันนะครับมันฟองมันต่ำเสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้กิโลนเท่าไหร่ฮะ6ลิตรนะฮะ7ลิตร6ใหญ่6ลิตรนะอันนี้ลิตรนึงนะแล้วเราจะเติมที่เท่าไหร่ครับเติม7ไปเลยใช่มั้ยเติมเต็มเปี้ยนะครับมาตรฐานเค้า7ลิตรโอ้มาตรฐานเค้า7ลิตรนะฮะนี่น้ำมันเครื่องนะครับ PDT นะฮะไดนามิกนะฮะคอมมอนเรล10ตัว30นะเออปตท.ถ้ามึงเห็นคลิปนี้แล้วมึงต้องโฆษณาให้กูแล้วนะฮะโอเคฮะจึ๊กนะฮะเปิดออกมาแล้วนะฮะเราจะต้องทำการเขย่าน้ำมันเครื่องนะให้มันเติมเลยลูกให้มันเอ้ยทุยอย่าเขย่าน้ำมันเติมเข้าไปฮะเติมมาตรงนี้เลยนะครับจึ๊กเข้าไปนะตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับรีเป็นความเร็ว5จิ๊กแล้วกันครับปิ้วอันนี้ก็จะเติมอีกลิตรนึงฮะไม่ใช่พี่วุ้นอ่ะแกต้องสั่งเลยป่วยมาใช่ไปห้องพี่วุ้นอ่ะลิโวนะลิโวตัวนี้เป็น7ลิตรนะครับ7ลิตรไปเลยฮะ10ลิตรล้นๆนะฮะอะ10เลย10นี่บีบแล้วบีบแล้วโอ้โหอันนี้บีบจากการชำนาญงานผ่านร้านคาราโอเกะมาเยอะแล้วบีบแม่งขยี้เลยนี่มีเคาะด้วยนะฮะอันนี้เราก็จะปิดฝานะครับฝาไฟจึ๊กนะไฟเรียบร้อยครับนี่ก็จะเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับว่าโอเคไหมนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาติดเครื่องครับนี่ฮะเราหลังจากเราที่สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับขณะเราจะมาเช็คระดับน้ำมันเครื่องครับแยกแง่งนี่นะฮะแง่งครับหลังจากที่สตาร์ทเครื่องแล้วก็เราก็จะมาดึงเช็คแบบน้ำมันเครื่องนะฮะเช็ดออกเอาไปใหม่ไปไหมให้มันสุดโอ้ยใจเย็นเออนั่นเข้าไปเออมันสุดดับขึ้นมาเออเอาดึงคันนี้ดึงมาเช็ดดูนะระดับโอเคหรือไม่นะดูกระจับน้ำมันยังอยู่ระดับติดโอเคนะยิงมาเนี่ยถือว่าเป็นการติดที่นั่นไปเจ็ดเรียบร้อยครับโอเคครับคลิปนี้นะฮะสปอนเซอร์ท่านใดที่เห็นแล้วนะฮะจะโฆษณาน้ำกันหรือโฆษณาน้ำมันเครื่องอะไรก็บอกผมได้นะครับสกิดกันเข้ามาเดินเลยและคลิปนี้สวัสดีครับ